ดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป Toyota Motor ประเทศไทยเผยรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม2562มียอดขายรวมทั้งสิ้น 88,338 คันซึ่งใกล้เคียงกับยอดขายในเดือนกรกฎาคมแต่ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาประกอบด้วยรถยนต์นั่ง 33,036 คันลดลง 3.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 47,802 คันลดลง 9.2% ขณะที่รถกระบะขนาด1ตันซึ่งรวมถึง PPV มีจำนวน 38,202 คันลดลง 7.5% ตลาดรถยนต์สะสม8เดือนมีประมาณการขาย 685,652 คันเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.0% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.1% ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายนมีแนวโน้มทรงตัวรัฐบาลได้พยายามดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงค่ารถยนต์ต่างๆยังคงทยอยแนะนำรถรุ่นใหม่ประกอบกับการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจจะส่งผลต่อกำลังซื้อและการตัดสินใจซื้อซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายนยังคงอยู่ในสภาวะทรงตัวประมาณการจำหน่ายรถกระบะพิวพิกอัพประจำเดือนสิงหาคม2562ประมาณการขาย 33,266 คันลดลง 6.2% อันดับ1 Toyota Hilux Vivo อันดับ2 Isuzu D-Max อันดับ3 Ford Rangerอันดับ4 Mitsubishi Triton อันดับ5 Nissan Navara อันดับ6 Chevrolet Colorado อันดับ7 Mazda BT 50 Pro อันดับ8 Tata Sinon อันดับ9 MG Xtender และอันดับ10 Photon Tunland ซึ่งยอดขายในเดือนสิงหาคมนี้จะพบว่ามีเพียง Toyota Hilux Vivo เท่านั้นที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนในขณะที่อีก8รุ่นที่จำหน่ายอยู่แล้วก่อนหน้านี้มียอดขายลดลงในขณะที่ MG Xtender ที่เพิ่งเข้าตลาดมาใหม่ในปีนี้มียอดขายเพียง25คันตามที่เราได้เคยนำเสนอไปแล้วในคลิปก่อนส่วนประมาณการจำหน่ายรถกระบะพิวปิ้งอัพใน8เดือนแรกของปี2562มีประมาณการขาย 293,137 คันเพิ่มขึ้น 5.8% อันดับ1 Toyota Hilux Vivo อันดับ2 Isuzu D-Max อันดับ3 Ford Rangerอันดับ4 Mitsubishi Triton อันดับ5 Nissan Navara อันดับ6 Chevrolet Colorado อันดับ7 Mazda BT 50 Pro อันดับ8 Tata Sinon อันดับ9 Photon Tunland และอันดับ10 MG Xtender สำหรับยอดขายสะสมใน8เดือนแรกที่สำรวจโดย Toyota จะแตกต่างไปจากยอดขายรถยนต์ที่เราได้นำเสนอไปใน10อันดับรถยนต์ขายดีของไทย8เดือนแรกที่การสำรวจจะใช้จำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกในขณะที่ Toyota จะใช้การแจ้งยอดขายรถยนต์นอกจากนั้นยอดขายในเดือนสิงหาคมยังแตกต่างไปจากที่ค่ายรถยนต์แต่ละค่ายบันทึกได้เช่นกรณีของ Ford ที่มียอดขายไม่ตรงกับรายงานยอดขายของทั้งสองแห่งข้างต้นนั่นทำให้รายงานยอดขายจากแต่ละที่มาอาจจะแตกต่างกันไปและเมื่อสิ้นสุดปีก็จะมีการเพิ่มหรือลดยอดขายเพื่อปรับให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดอีกครั้ง พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ